ัปเดตอาการพลายเขียวหวานหรือพลายมะม่วงหลังจากได้รับการรักษาสภาพร่างกายโดยรวมอาการของพลายเขียวหวานปกตินะครับไม่มีผลต่อการดำรงชีวิตของเขาเขายังคงออกหากินได้เช่นเคยหลังจากได้รับการรักษาจากหมอได้จัดยาทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่ชุดติดตามช้างชุดที่7ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาเขายายตาให้นำยาไปยัดใส่ผลไม้แล้วก็โยนให้พลายเขียวหวานกินตกครั้งละประมาณ50เมตรครับเป็นระยะเวลา3วันแห้งจนรุ่นเยอะแล้วมันหวานไงตรงต้นนี่ไอ้หนูตาอันขึ้นตาแน่มึงเออเนี่ยพอยายกินก่อนเดี๋ยวกินนี้กินไม้นี่เราก็จะให้ยามะม่วงนะครับยาแก้ปวดเป็นอะไรไม่หนึ่งรักษาแผลนะครับเดี๋ยวคืนมานี่ครับนี่ครับอันยาให้มะม่วงเหมือนกันครับวันแรกพลายเขียวหวานกินหมดแล้วครับกินยาได้ครบโดสครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเฝ้าสังเกตอาการของพลายเขียวหวานนะครับถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวหรือคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตเล่าให้เพื่อนๆฟังครับขอบคุณครับที่ช่วยกันดูแลเออกินแค่นั้นเนี่ยดีๆอึ๊บเพราะป่าคือบ้านของสัตว์ป่าที่เราทุกคนช่วยกันดูแล